หลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านสอนคนกลัวผีให้ภาวนาจนจิตมีอภิญญาหลวงปู่สุวัตสุวัจโจท่านได้บันทึกไว้ว่าสมัยก่อนท่านไปพักภาวนาจำพรรษาอยู่ที่ใดท่านให้ทำที่พักอาศัยชั่วคราวไม่สร้างตั้งเป็นวัดเป็นวาอยู่ประจำเหมือนอย่างพระทุกวันนี้ ท่านม่อยู่ติดถิ่นติดฐานอยากได้เป็นสมภัหวัดท่านทำตัวเหมือนนกที่มีแต่ปีกบินไปจับที่ใดไม่มีรอยเท้าฉะนั้นเท่าที่สังเกตหลวงปู่ฟัน่นท่านไปพักอยู่ที่ไหนเมื่อมีคนไปกราบนมัสการหรือทำบุญให้ทานอย่างไรก็ตามปกติต้องสั่งสอนทั้งเด็กเล็กสาว านกลางคนใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ท่านสอนทุกรายไปไม่เลือกไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์ให้มันกราบไหว้พระภาวนาระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งทางใจของเรา ท่านอธิบายให้ผู้ฟังสำรวมจิตตภาวนาทำสมาธิไปด้วยจากนั้นท่านก็ให้นึกคำบริกรรมคำภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้สงบบาตหายทุกข์หายยากลำบากรำคาญไม่ฝูงซ่านวุ่นวายเย็นสบายใจในอกในใจ ทุกคนติดอกติดใจเกิดมีความเลื่อมใสในองค์ท่านเขารบฝังแน่นอยู่ในใจจนตลอดชีวิตมีอยู่ตอนหนึ่งหลวงปู่ฟั่นได้เล่าให้หลวงปูรร่สุวั์ฟังว่าท่านได้ออกทุด,ดงไปทางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้ไปพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าระหว่างบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านหนองกอง หรืออะไรนี่ไม่ผิดบริเวณป่าที่พระธุดงมาพักภาวนาเดิมเป็นเสนาสนะป่าบ้านหนองกองในการต่อมาได้สร้างเป็นวัดถาวรในพระพุทธศาสนาคือวัดป่าบ้านหนองกองความสำคัญของวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่ท่านหลวงปู่ม,มั่นทุดงมาปฏิบัติธรรม เมื่อท่านหลวงปู่มั่นทวดงจากไปที่อื่นภายหลังมีพระสิทธิ์ขององค์ท่านได้จาริกมาพักเพื่อบำเพ็ญภาวนาณเสนาสนับป่าแห่งนี้เป็นประจำไม่ได้ขาดดังเช่นหลวงปู่ล่าขันติโกอยู่วัดป่าบ้านนาเกนอำเภอน้ m โสมจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นต้น จึงนับเป็นสถานที่มงคลแห่งหนึ่งชาวบ้านหนองกองจึงได้พร้อมใจกันพัฒนาให้กลายเป็นวัดขึ้นมาแต่ก็ไม่มีพระ,ระอยู่เป็นประจำจึงได้มาขอจากพระจากหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งท่านได้มอบให้หลวงปู่เพียรวิริโยมาเป็นเจ้าอาวาสในบ้านนั้นมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อนางคำภู เธอมีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ฟัน่นได้ออกไปทำบุญและฟังธรรมท่านพร่ำสอนทุกวันเธอมีนิสัยเป็นคนกลัวผีหลอกมากเวลาค่ำคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัวว่าผีหลอกพระอาจารย์ท่านพยายามสอนให้เธอนั่งภาวนาเธอไม่กล้านั่งภาวนาโดยคิดว่า ถ้าเรานั่งแล้วเกิดเห็นผีปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเป็นบ้าเพราะรักษาจิตไม่อยู่ท่านสอนเท่าไรก็ไม่อยากจะทำท่านอาจารย์ก็พยายามสอนทุกวันทุกวันพออยู่มาวันหนึ่งเธอตัดสินใจนั่งภาวนาทดลองดูพระอาจารย์ท่านมีความเมตตาได้มาอยู่สั่งสอนอนุเคราะห์เรา ท่านสอนชวนให้เราไหว้พระแล้วนั่งภาวนาทุกๆวันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปคืนนี้แหละเราต้องนั่งภาวนาให้ได้ค่ำคืนนั้นเธอเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระสวดมนมต,ตน์แผ่เมตตาตนแผ่เมตตาสัตว์แล้วเริ่มอธิษฐานจิตคิดบริกรรมทรรมภาวนาระลึกพุทธโธธร,รมโมสังโฆ พุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆสามจบแล้วให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธคำเดียวเธอมีความเพียรอดทนนั่งได้นานพอสมควรเวลาออกจากสมาธิแล้วเธอรู้สึกมีความสบายเบากายเบาใจตั้งแต่วันนั้นมา เธอก็นั่งภาวนาต่อๆมาทุกวันวันหนึ่งเธอนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งจิตก็เริ่มสงบรวมลงไปสักหน่อยก็เกิดนิมิตเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้านึกกลัวพอเตรียมตัวจะลุกขึ้นผีก็เลื่อนมานอนทับขาอยู่บนตักไว้ลุกขึ้นไม่ได้จนใจจะหาวิธีคิดแก้ไข ได้ในทันทีทันใดนั่นเองผีก็กลับกลายหายเข้าไปในร่างตัวของเธอเองเกิดมีความสว่างสวยัยมองเห็นหัวใจของเธอเองสว่างสวัยใสสะอาดเธอสามารถเห็นจิตใครๆเป็นอย่างไรเธอรู้หมดรู้ถึงใจของสัตว์เดรัจฉานตลอดถึงวิญญาณของสัตว์ในการรมภูมิ จิตท,ที่เคยมีความกลัวกลับหายกลายมาเป็นจิตกล้าหาผีตัวไหนที่จะก่อกวนหลอกให้หลงกลัวไม่มีอีกแล้วเธอมีความสงบสุขสบายอิ่มเอิบอยู่ด้วยความปิติตลอดคืนพอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาตอนบ่ายเธอออกไปฟังเทศของพระอาจารย์เช่นเคยท่านพระอาจารย์ ได้สังเกตากับกิริยาตั้งแต่เห็นเธอเดินเข้ามามีหน้าตาเบิกบานเปล่งปังมีสติสำรวมนิ่มนวลน,น,นอบน้อมตาแหลมคมจิตเที่ยงตรงองอาจกิริยาท่าทางผิดเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเวลานั้นท่านอาจารย์เป็นไข้มีอาการไม่สบายมากแต่ท่านพยายามทำใจให้เข้มแข็ง แสดงเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นอะไรออกมานั่งพูดจาปราศัยแล้วแสดงธรรมปฏิสันฐานเหมือนปกติพอท่านหยุดแสดงธรรมนางคำภูผู้รู้จิตใจของผู้อื่นก็พูดขึ้นว่าแหมดอกบัวของครูบาอาจารย์วันนี้คือเหี่ยวหลายแท้ดอกบัวนั้นก็หมายถึงหัวใจเป็นความจริงหรือ โยมรู้จักจิตใจอัตมาได้อย่างไรท่านอาจารย์รีบถามเพราะแปลกใจจริงค่ะท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันรู้ได้และเห็นได้ด้วยใจของดิฉันเองถึงใครไม่บอกก็รู้ได้แม่คำภูตอบจิตใจมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งจริง ประจักษ์ขึ้นมาได้อย่างนี้ไหนลองเล่าให้อัตมาฟังดูสินางคำภูจึงได้เล่าเรื่องที่เธอภาวนาปรากฏเป็นนิมิตเห็นผีนอนตายอยู่ตรงหน้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจนตลอดให้ท่านอาจารย์ทราบแล้วหลวงปู่ฟันก็ได้เทศนาิิบายต่อเติมส่งเสริมให้มีสติรักษาจิตใจตั้งมั่น อยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงอย่าให้หลงไปตามอารมณ์สัญญาวิปลาสเคลื่อนคลาดจากสมาธิสติปัญญาให้น้อมจิตเข้ารู้ตัวอยู่เสมอท่านอาจารย์แสดงธรรมจบแล้วโยมคำภูจึงได้กลาบลากลับบ้านหลวงปู่ฟั่นคิดอยากจะลองจิตโยมคำภูดูอีกครั้งจึงได้เร่งประกอบความเพียรภาวนา ตั้งสติรักษาจิตให้สงบพอจิตรวมสงบระงับดับทุกข์จากการเป็นไข้ได้แล้วจิตมีความสว่างสวยัยปลอดโปร่งเบาเนื้อเบาตัวสบายเป็นปกติแล้วพอรุ่งขึ้นวันใหม่เวลาบ่ายนางคำภูก็ออกมาฝั่งเทศของพระอาจารย์อีกวันนี้ท่านพระอาจารย์นอนคลุมผ้า ถ,ถ้าไม่อยากจะลุกมาต้อนรับนางคำภูมาถึงแล้วกราบและนั่งอยู่สักครู่หนึ่งชำเลืองตามองส่องไปยังท่านพระอาจารย์อย่างแสดงให้เห็นว่ามีความเคารพและเลื่อมใสยอย่างสุดอกสุดใจแล้วกล่าวคำอุทานพูดขึ้นมาว่าดอกพัวของท่านอาจารย์วันนี้คือมาบานดีหลายแทหนอ หลวงปุกฟันนึกชมอยู่ในใจว่าโยมคำภูนี้ภาวนาเก่งจริงทำความเพียรภาวนาได้ดีจนจิตมีอภิญญาแตกฉานสามารถฉลาดรอบรู้จิตใจของผู้อื่นและสัตว์อื่นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงน้อยหนักน้อยหนาคนที่จะปฏิบัติภาวนาได้อย่างนี้หาได้โดยไม่ง่ายนักเลย